เร่งของเงินกู้ชดเชยหลังค่าใช้จ่ายโควิดพุ่ง 20,000 ล้านงบรองรับไม่พอนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันเพิ่มสูงนับหลักพันรายถึงหลักหมื่นรายทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิดเข้ารับบริการจากหน่วยบริการทางภาครัฐและเอกชนจำนวนมากทั้งบริการคัดกรองการติดเชื้อบริการรักษาพยาบาลบริการฉีดวัคซีนและบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้านและในชุมชนส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าบริการต่างๆของหน่วยงานบริการที่ส่งเข้ามายังสปสช.เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวตามไปด้วยเช่นกันโดยเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 5,000 ถึง 7,000 ล้านบาทเดือนสิงหาคมเพิ่มเป็น 11,000 ล้านบาทและด้วยการเบิกจ่ายค่าบริการของหน่วยบริการที่มีระยะเวลาเบิกจ่าย 1-2 เดือนทำให้เดือนกันยายนเพิ่มสูงถึง 15,000 ล้านบาทมากกว่าที่คาดการไว้จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้งบประมาณที่สปสช.ขอรับเพิ่มเติมจากพรก.กู้เงินสำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิดไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าบริการกรณีโควิดและทำให้เกิดภาวะรอจ่ายหน่วยบริการเป็นจำนวน 20,829,023 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาสปสช.รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและนำเรื่องหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยให้สปสช.จัดทำคำของงบประมาณจากพรก.กู้เงินสำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานได้รับทราบและมีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมบอร์ดสปสช.เมื่อวันที่11ตุลาคม2564ที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ